สี Interview สวัสดีชาวสีทุกคนนะครับนี่เลยนะครับอยู่กับดีเจข้าวนะฮะเห็นหน้ากันแบบนี้ครับพาศิลปินนะฮะมาส่งเพลงดีๆให้ฟังกันแน่นอนนะครับแล้วสำหรับศิลปินที่เราจะมาหามาวันนี้นะครับก็จริงๆคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับในฐานะที่เป็นนักร้องดูโอมาก่อนด้วยนะครับแล้วก็ยังเล่นซีรีส์บ้างอะไรบ้างนะฮะตอนนี้มีเพลงเดียวของเขานะครับรู้สึกว่าเพลงนี้แต่งเองด้วยนะฮะกันชนุชครับสวัสดีครับสวัสดีครับกันชนุชนะฮะพูดเลยโซโล่เลยฮะว่าเพลงนี้ของเราคือเพลงอะไรเพลงนี้นะครับชื่อเพลงคิดดีหรือยังนะครับผมก็ตามความหมายก็นี่แหละครับคิดดีหรือยังอันนี้แต่งเองแต่งเองครับทำนองเนื้อร้องก็ทำทุกกระบวนการด้วยตัวเองหมดเลยก็ด้วยตัวเองแต่มีพี่โปรดิวเซอร์คอยช่วยครับคือเหมือนว่าครั้งนี้เป็นงานแรกที่เราเหมือนกึ่งโปรดิวแต่เราคือผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นโปรดิวเซอร์นะแต่คือเราเหมือนว่าทำเองที่แบบทำกับโปรดิวเซอร์ทำด้วยกันตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ก็คือยังทำกับ GMM Grammy ใช่ใช่ครับก็เราดูโอไปไหนแล้วอ่ะดูโอก็ไปก็เดี๋ยวเขาจะไปเรียนเมืองนอกครับเขาจะไปเรียนอังกฤษปลายปีนี้นะครับเพลงนี้ครับมีความพิเศษยังไงครับก็จริงๆก็อย่างที่บอกทำเองทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบกีตาร์ก็อันเองแต่ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องการแต่งเพลงก็คือเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่คือผมแต่งไม่ได้แต่งจากตัวเนื้อหาตัวเองคือแต่งจากเนื้อหาจากเพื่อนคนนึงที่มันคือเราเห็นชีวิตจริงเพื่อนนั่นแหละแบบมันทะเลาะกับแฟนเป็นเพื่อนเป็นแฟนกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยนู่นนี่แล้วเราคิดว่ามันเห็นเราเห็นตลอดนี่แล้วเลยแต่งในมุมผู้ชายที่แบบจะเลิกกันแล้วก็แบบอยากให้คิดดีหรือยังเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าคนเราเวลาจะบอกเลิกหรือจะโดนบอกเลิกมันก็ยากพอๆกันทะเลาะกันเมื่อคิดถึงทุกอย่างนี้เพราะนั้นอยากให้คิดดีๆคิดดีๆมีสติกับมันอะไรเงี้ยว่าความสุขที่ผ่านมาความทรงจำดีๆมันคุ้มค่าพอไหมหรือว่าเราควรจะต้องอันนี้บอกเพื่อนยังไงว่าเอาเรื่องเพื่อนมาแต่งบอกบอกเขาบอกแล้วนะบอกมันรู้แต่ไหนยังไม่เลิกด้วยตอนนี้เลิกจริงแล้วเลิกแล้วด้วยเลิกแล้วด้วยกลายเป็นเพลงเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพลงประจำตัวเพลงตีมเพลงตีมเพลงตีมอ๋อเป็นเพลงตีมไปนะฮะอ่ะเพลงนี้ครับเป็นดนตรีแบบไหนเห็นแต่งตัวมาแบบนี้อันนี้ชุดคอนเซ็ปต์เลยหรือเปล่าหรือว่าตื่นเช้ามาแล้วมาอย่างนี้เลยสบายสบายมาสบายสบายก็ด้วยเพลงเป็นเพลงสบายสบายครับแล้วก็คือผมแค่อยากจะเลือกแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าผมชอบที่จะแต่งตัวนี้นี่เลยไงเพราะว่าตัวนี่ที่เป็นส่งมานี่แล้วก็เอ็มบวกเอ็มวีเขาทำเป็นแบบว่าทุ่งๆของเขาด้วยนี่เข้าตีมเข้าตีมคืออันนี้คือด้วยความที่ผมไปอังวามาแล้วผมชอบบรรยากาศอังวาแล้วก็ซื้อเกงมาผมรู้สึกว่าใส่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เท่ดีนะแต่ว่าเท่ดีพอเอามาแมทกับคอนเวิร์ตดูดีคือผมรู้สึกว่าคนเราชอบอะไรใส่อะไรก็ใส่ไปสิครับเห็นต้องกลัวเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราไปแต่งตัวตามคนมันไม่ใช่ตัวเองแล้วไม่มั่นใจอยู่ดีเยี่ยม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 นี่นะฮะอ่ะวันนี้เอาเพลงมาครับต้องร้องให้ฟังแล้วแหละนะฮะอ่ะถือว่าขนาดนี้ต้องร้องแล้วแหละต้องร้องแล้วแหละต้องร้องแล้วแหละได้ครับโอเคฉันก็รู้ฉันทำอะไรไม่คิดเธอแค่ได้สักอย่างทำตามใจตามอารมณ์ที่ต้องการใจจะกำอยากรั้งเธอไว้อยู่แต่ก็รู้ว่าเธอคงทนไม่ได้ในวันนี้ฉันคงทำได้เพียงหวังว่าเธอเปลี่ยนใจจะลังเลเธอคิดดีหรือยังก่อนจะเอ่ยคำลาได้แสนทรมานใจให้ได้ทบทวนดีๆสิ่งดีๆจะยังจำมันได้ไหมนี่เลยนะครับคิดดีหรือยังนะครับใครที่ฟังแล้วเฮ้ยติดใจอยากจะดาวน์โหลดอยากจะฟังอีกทำยังไงครับตอนนี้ก็มีหลายช่องทางนะครับก็จะมี iTunes ไปดาวน์โหลดได้ไปฟังตัวอย่างได้แล้วก็พวก G Member น่าจะฟังได้ครับแล้วก็จะมีiTunes KKBOX แล้วก็จะมีถ้าอยากดาวน์โหลดก็ดอกจันนะครับผมดอกจัน1 2 3 2 4 4 4ครับผมลองดูได้แล้วก็ YouTube มี YouTube MV ออกแล้วด้วย
ช่ครับครับอ่ะแล้วก็ก่อนจากการบอกช่องทางการติดต่อส่วนตัวหน่อยดีกว่า IG ก็ได้แฟนเพจนี้ครับก็จะมีแฟนเพจ IG นะครับผมก็IG นะครับก็ KUNCHANUJ ครับผมกันชนุดครับก็ไปตามกันได้อาจจะโพสอะไรเปื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไปติดตามได้ถ้าชอบนะครับผมแล้วก็มีแฟนเพจก็ KUN เว้นวรรคนะครับแล้วก็ KUNCHANUJ ครับผมกันชนุดครับไปดูได้ต้องขอบคุณกันชนุดด้วยนะครับแล้วก็สำหรับชาวซีนะฮะใครที่ชอบเพลงของกันชนุดนะครับคิดดีหรือยังส่งกันเข้ามาขอได้ครับซีน 11975ครับ